ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์เชิญรับฟังกันได้เลยครับผมองค์เนรเถรานุเถระวันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน12ปีละกาพุทธศักราช2536เคลื่อนคล้อยและเคลื่อนย้ายมาถึงวันนี้แล้วชีวิตเราท่านทั้งหลายก็เคลื่อนคล้อยและเคลื่อนตามไปกับวันเวลานี้ด้วยวันธรรมสวนะ1สัปดาห์7วัน4สัปดาห์1เดือนคลาดเคลื่อน12เดือน1ปีจะสิ้นปีและเคลื่อนย้ายชีวิตเราก็เคลื่อนคล้อยถอยหรือเดินก้าวหน้าหรือก้าวหลังชีวิตจะอับเฉาเบาปัญญาชีวิตเราจะมีหน้าก้าวหน้าไปสู่ปัญญาท่านทั้งหลายจะแก้ปัญหาได้ที่จะมากล่าวซ้ำมาหลายครั้งว่าเวลาชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์โปรดฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยทุกท่านเวลาหนอเคลื่อนย้ายก็สับสนคือคนหนอคนเนี่ยสับสนมากโอลมานฟุ้งร่านคือคนเหล่าพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ได้สับสนแต่หมายความว่าขึ้นขึ้นลงลงเหมือนคนนี่ผลัดกันขึ้นผลัดกันลงผลัดกันลงผลัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอหน้ากันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากันนี่แหละเป็นเรื่องกรรมฐานเป็นเรื่องที่น่าคิดท่านมาใช้ชีวิตต่อเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองมิใช่หรือพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาที่รักทั้งหลายความหมายของชีวิตคืออะไรกันแน่สับสนโอลมานและฟุ้งซ่านอย่างที่กล่าวไตเติ้ลไว้แล้วผลัดกันลงผลัดกันขึ้นเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์เดี๋ยวชีวิตนี้ก็หมดไปวันแล้วนะบัดนี้ก็จะเข้าคืนในวันนี้มันสับสนมันโอลมานชีวิตสับสนใช่หรือไม่อารมณ์ก็ไม่คงที่คงวาคงศอกแต่ประการใดชีวิตนี้จะมีค่าต่อเรามีปัญญาเท่านั้นชีวิตเราจะไล่ค่าต่อเราไล่ปัญญาเช่นนั้นนี่แหละพี่น้องที่รักเอ๋ยมันไม่เสียเปรียบได้เปรียบอะไรกันหรอกแต่ท่านจะใช้เวลาที่มีค่าและคุ้มค่ากว่ากันจะใช้เวลานั้นสับสนไร้สาระเหตุผลนี่หรือชีวิตมีเหตุผลท่านจะเสียใจและเสียเวลาไปเปล่าท่านจะไม่ปราศจากประโยชน์แต่ประการใด
ขอฝากนักกรรมฐานไปคิดโดยทั่วหน้ากันอาตมาไม่ว่างคำว่าคนไหนว่างคนนั้นใช่ไม่ได้แต่จะตัดเวลาว่างอย่างไรเล่าเวลานี้มีค่าไม่ว่างเท่ากับค่าชีวิตต่อเวลาของท่านเวลาเดียวกัน24นาฬิกาเหมือนกันเวลา60วินาทีก็เป็น1นาที60นาทีก็เป็น1ชั่วโมงหลายชั่วโมง24นาฬิกาหลายวาระสัปดาห์1วาระของวันวันธรรมสวนะเช่นในวันนี้รอบสัปดาห์ท่านทำอะไรไว้บ้างขาดทุนหรือได้กำไรชีวิตอับเฉาหรืออับจนเพราะเวลานี้เหมือนกันเท่ากันแต่ท่านจะใช้มีประโยชน์สำหรับตัวท่านบ้างไหมหรือจะใช้เวลาของท่านที่สับสนที่จะน่าจะเสียดายเวลาของท่านจะมีต่อเวลาอันเป็นค่าของท่านในชีวิตนี้จะหาได้ดูยากอาตมาผู้หนึ่งไม่ได้หลับได้นอนเอาแต่อวรสิ่งคิดใช้สติปัญญาใช้ทุกเวลาคงจะไม่น้อยหน้ากว่าท่านผู้ใดเวลานั้นที่หมดไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะเรียกคืนได้เลยขอให้เวลานั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านเถิดท่านจะเป็นผู้ประเสริฐในอนาคตเวลาถึงจะรู้ว่าชีวิตนี้ท่านมีค่าตีราคาแพงเวลานั้นก็คือค่าของชีวิตได้หมดไปตามวาระและเวลาเป็นที่น่าเสียดายมากอาตมาผู้หนึ่งเสียดายจริงๆเสียดายมากท่านพี่น้องที่รักเอ๋ยคำว่าว่างจะไม่มีกับเราเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าว่างหรือวางวางถึงจะว่างถ้าไม่วางมันก็ไม่ว่างมีแต่คิดที่ดีคิดกับไม่ดีมีแต่หายนะเลอะละเลอะเทอะเอามาเปลือกเปื้อนในสมองแล้วก็ลงดองในชั้นด่านทำให้จิตไม่มั่นคงทำให้จิตดำรงสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้จิตจึงเหลวแหลกแตกลานละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลหาสิ่งที่เกาะได้ยากท่านอุบาสกปาติกาทั้งหลายท่านจะไปเกาะตรงไหนที่มันเป็นเหตุผลกระสับกระสนโอลมานในโลกมนุษย์นี่เหลือเกินขอฝากท่านไว้ตามมาประสบมามากแล้วไม่มีใครจริงกับเราเลยเราก็ยังไม่มีจริงในตัวเองไม่ได้เราก็ไม่มีความจริงใจต่อตัวเองไม่มีความจริงใจจังต่องานนี่แหละคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาไหนเลยแล้วเขาจะมามีความจริงใจกับเราไหนเลยแล้วเขาจะมีความจริงจังกับเราบ้างก็แค่เราก็ยังหาความจริงในชีวิตไม่ได้แล้วพี่น้องที่รักท่านจะไปหาความรักที่ไหนเล่าที่เราไม่ปลูกต้นรักที่เราที่แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะเราปลูกต้นโศกวิโยคภัยเราเมตตาเสนียดจังไรที่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยชีวิตนี้อะไรกันแน่ถ้าเรานั่งกรรมฐานมาเจริญกุศลภาวนาแล้วท่านจะเสียใจมากว่าเวลาที่ผ่านไปเช่นนั้นจนเท่าชะแลแก่ชราถึงปูนชนีแล้วใช้เวลานั้นไร้สาระมามากเหลือเกินถ้าเราโลว่าชีวิตนี้คืออะไรกันแน่จับจุดให้มันถูกต้องแล้วน่าจะเสียดายเวลาที่มันล่วงเลยไปใช้เวลานานมันก็ไม่สามารถจะเรียกกลับคืนได้เพราะเราก็เท่าชะแลแก่ชราอายุก็มากอายุก็สูงขึ้น
เวลาที่ผ่านพ้นครั้งกระโน้นมาเป็นอดีตก็เป็นความฝันทั้งนั้นเลยหาความจริงในชีวิตของเราไม่ได้เลยมีแต่ความหลอกลวงมีแต่ความล้างสมองล้วงจิตของเราให้สมองไม่มีดองอยู่ในสันดานอาจเป็นความจริงในชีวิตเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายอะไรจะดีเท่ากับแสงยาสิทธิ์ของบุญกุศลที่เราสร้างรวมไว้ในตอนมีกุศลไว้ในใจทำอะไรโปรดตั้งอกตั้งใจขอให้ทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพในหน้าที่สิทธิของท่านให้มากที่สุดอย่าไปเคารพคนอื่นที่มันหมื่นแสนที่สุดมันจะแล่นแค้นออกในแดนสวรรค์แดนนิพพานกลับเป็นแดนนรกแดนสกปรกกลายเป็นแดนที่หลอกลวงเรามาช้านานแล้วขอฝากไปคิดโดยทั่วหน้ากันนะบัดนี้อาตมาเป็นห่วงโยมมากเป็นห่วงพุทธศาสนิกในฐานะเราเป็นลูกตถาคตรับมรดกกับเสด็จพ่อมาแล้วโลกวิถูไม่ใช่ออกไปอยู่ป่านั่งหลับตาออกมาดูโลกที่มันมืดโลกที่มันมิดชิดที่มันแสงยาสิทธิ์ในชีวิตของเขาต้องการให้โลกนี่มันสว่างต้องการจะเปิดฉากเปิดของที่มันปิดมิดชิดมานานแล้วให้งายขึ้นมาให้โยมได้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่จะได้รู้แน่ๆคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ไปบวชชีพรามในป่าแล้วไปนั่งภาวนาการมืดมิดและชิดเชื้อแต่ก็กลับกลายเป็นความเหลือวิสัยของชีวิตของเราเราหมดโอกาสเชียวหรือยังไม่มีโอกาสอันใดเล่าอย่าผลัดวันประกันพรุ่งแต่ประการใดวันเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วท่านผลัดทำไมเล่าถ้าผลัดแล้วก็นิสัยก็จะเคยมันก็จะผลัดกันต่อไปจนชีวิตหาไม่แล้วเราจะเคยตัวเวลาล่วงเลยไปแล้วก็เป็นความฝันหาความจริงไม่ได้เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเอ๋ยหาความแน่นอนไม่ได้เลยอย่างนี้ถูกต้องความทุกขังหาเหตุที่ทุกข์เกิดก็ยังไม่ได้เราจึงไม่ประเสริฐอนัตตาเราจะไม่พบของจริงในอนัตตาเราจะพบแต่ของที่หลอกลวงที่มันแฝงอยู่ในจิตใจของเรามาช้านานแล้วและเราก็ให้เขาหลอกให้เขาลวงให้เขาล่วงกระเป๋าแต่ข้อเท็จจริงนั้นควรจะหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นขอเจริญพรที่รักคือญาติโยมของอาตมาวันนี้เราจึงเปิดอกให้ทราบว่าชีวิตนี้คือระทมขมขื่นชีวิตนี้กลืนไม่ลงคืนจะไปอมขมก็จะไปกลืนหาอื่นใดแล้วชีวิตนี้มันคืนขมชีวิตนี้อมไม่ไหวดังที่กล่าวมาแถมไปหยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็เจ็บเล็บเจ็บเนื้อจ๋าเนื้อจ๋าไม่ใช่เนื้ออาตมาหรือเนื้อกลางปากแต่เราไม่ใช่เป็นญาติเป็นเชื้อเรามาเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออาตมาได้ญาติวงพงศ์ขาเราไม่เอื้อเฟื้อกันก็กลับไปเนื้อกลางป่าพี่น้องยังไม่รักกันขอฝากไว้ไปคิดโดยทั่วหน้ากันในวันธรรมสวรรค์นี้ความคิดความเขียนความเรียนวิชาการเขียนการอ่านแล้วการสร้างสรรค์การเจริญฐานะการให้ฐานะดีให้ท่านเหล่านั้นมีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกกระเบียดนิ้วทุกประการสอนทุกอย่างทั้งบริหารทั้งบริการสอนทั้งหนักธุรกิจธุรการสอนปากท้องประชาชนให้หากินโดยสุจริตธรรมเพราะปากประท้องเท่านั้น
แต่ก็ยังไม่สอนแค่นั้นสอนต่อไปอีกว่าปากท้องอยู่ได้อย่างไรกินแล้วอิ่มแล้วทำอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ใช้งานเราเลี้ยงตัวเองใช้อะไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจประจำวันในชีวิตประจำวันบ้างต้องเสียเงินเสียทองมากมายไก่กองมาเลี้ยงชีวิตในกิจประจำวันแต่เป็นที่น่าเสียดายมากเวลาก็ล่วงเลยกิจประจำวันก็ผ่านพ้นชีวิตนี้ก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะสร้างความดีกับอาหารและเวลาการที่เรารับทานไว้เลี้ยงชีวิตก็จะพลาดผิดในชีวิตในสังคมตลอดรายการผ่านมาแล้วนี่แหละญาติโยมที่รักทั้งหลายอดีตอย่าไปลื้อฟื้นเลยมันเป็นความฝันปัจจุบันนี้เอาจริงหน่อยได้ไหมมีความจริงใจจริงจังทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจใหม่ได้ไหมจ๊ะแล้วก็ทำด้วยความเคารพเคารพหน้าที่สิทธิของตนที่มีอยู่มากอย่าเอาสิทธิไปให้ใครเฉยเลยน่าเสียดายท่านทั้งหลายเอ๋ยโปรดคิดดังที่ตามมาได้ชี้แจงให้โยมเข้าใจทุกคนสิทธิของเราทำไมเอาไปให้เขาสิทธิของเรามีหน้าที่ควรจะเคารพสิทธิที่หน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบชีวิตของเราทำไมไปมอบให้คนอื่นเขาเล่าแล้วคนอื่นเขาก็เอาสิทธิของเราไปใช้ให้เป็นประโยชน์ของเขาและเราเนี่ยเป็นผู้เสียประโยชน์ใช่ไหมเราจะไม่มีประโยชน์แต่ประการใดเลยขอเจริญพรอย่างนั้นสิทธิและหน้าที่การงานและชีวิตและประสบการณ์กับสังคมอันนี้สำคัญอย่าให้ไปมอบให้ใครเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายจงมอบให้แก่ตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัตตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนขอเจริญพรต่อไปว่าต้องพึ่งตนให้ได้ 60% อย่าไปหมายใจจะไปพึ่งคนรักคนใคร่ต้อง 60% คงเป็นไปไม่ได้มีแต่จะพึ่งเราเท่านั้นเขาจะพึ่งเราต่อเมื่อเราช่วยเขาได้ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้คงจะไม่มีที่พึ่งพี่น้องที่รักเจริญกรรมฐานหาที่พึ่งทางใจเพื่อต้องการตนเป็นที่พึ่งของตนสมกับเนื้อน้ำที่นิพนธ์ประคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นหญ้าปากคอกของคนแต่คนข้ามเลยหญ้าปากคอกไปหากลางทุ่งในบ้านเรายังปิดประตูไม่มิดชิดและขอประทานโทษขออนุญาตกล่าวคำหยาบมากเรียกว่าขับหมาในบ้านยังไม่จนจะไปขับหมากลางทุ่งประการใดนี่หรือพี่น้องที่รักนี่แหละชีวิตนี้คืออะไรขอฝากไว้ทุกคนว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตนนะอย่าไปหมายพึ่งพี่ป่าน้าอาและพึ่งพ่อแม่ตลอดชีวิตคงไม่ได้แล้วพ่อแม่ท่านก็แก่เฒ่าชะแลแก่ชราอายุก็สูงขึ้นเดินก็ชดชัดโซเทเราถ้าก็พึ่งท่านท่านก็พึ่งเราไม่ได้แล้วหรือประการใดหมดโอกาสแล้วหรือเหลียวซ้ายก็พ้นแม่เหลียวขวาก็พ้นพ่อบางบ้านก็เสียใจแทนด้วยเกิดมาได้7 วันพ่อก็ตายแล้วแม่ก็ล้มหายตายจากเรายังไม่ได้ละนมแม่เลยพ่อแม่แล้วก็ตายไปเลี้ยวซ้ายก็ว้าเวมาเลี้ยวทางขวาก็ว้าเวแล้วร้องลิเกละครพ่อแม่ก็ไม่มีในบ้านขาดความอบอุ่นในใจนี่แหละท่านทั้งหลายจะไปพึ่งใครเล่าต้องพึ่งตัวเองนะโยมนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้แน่ๆไม่หมายไปพึ่งผีตีพระไปพึ่งผีเข้าเจ้าทรงพึ่งไม่ได้แน่ๆขอฝากผู้มีปัญญาไว้ด้วยไม่ต้องไปพึ่งผี
ไม่ต้องไปพึ่งพระตามวัดยุคใหม่สมัยนี้เอาพระมาไว้ในใจเถอะพึ่งได้พระตามวัดต่างๆในประเทศไทย 30,000 วัดโยมจะไปหาพระองค์ไหนแล้วไปที่พึ่งได้อาตมาก็เป็นที่พึ่งของโยมไม่ได้นะโยมฟังสุนทรวาจาอันนี้แล้วเอาไปใส่ใจหาพระในใจแสวงพบพระในใจโยมก็ใจประเสริฐคือเมตตานั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ประการหนึ่งถึงจะถูกต้องจะไปหาพระวัดอภวันกุฏิไหนแล้วเป็นที่พึ่งได้ไปหาพระที่จังหวัดไหนแล้วเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่ใช่แล้วต้องหาพึ่งตัวเองเป็นข้อแรกตนเป็นที่พึ่งทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพสิทธิของตนให้มากหวงไว้หน่อยได้ไหมสงวนตัวไว้สิทธิอันนี้อย่าไปใจง่ายเอาไปให้เขาหมดเดี๋ยวจะเสียท่าจะหมดจดและจะหมดอะไรจะอยากต่อภายหลังจะเสียใจต่อภายหลังรักษาสงวนสิทธิคือเคารพหน้าที่สิทธิของตนและทำอะไรก็ไกรกรองกรรมฐานคือทำด้วยจิตสงบปรารภธรรมจะพบพระใจประเสริฐปรารภธรรมด้วยนัตถิสันติพลังทุกครั้งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วโยมจ๋าขอฝากในวัดนี้คือทัตนตระในวันนี้ด้วยนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากแล้วเราจะได้ที่พึ่งของตนถ้าจิตสงบเมื่อใดโยมจะพบของดีที่มีสติปัญญาจะได้แก้ปัญหาทำให้จิตสงบนัตถิสันติพลังสุขขังจะเกิดความสุขอื่นใดเท่ากับความสงบในจิตใจของโยมไม่มีแล้วนี่ความสุขที่ถูกต้องความสุขของโยมบางโยมขอเจริญพรสุขเกิดจากการกินเหล้าสุขเกิดจากการเล่นการพนันสุขเกิดจากการไปเที่ยวเสสวนหัวนาก็ถูกต้องความสุขยังไม่เหมือนกันเราใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช้เวลาหมดไปในเครื่องอบายมุขหาความสนุกในสังคมดังกล่าวมาน่าจะหาความสนุกในการมีความคิดให้มีสติปัญญาทำอะไรทำด้วยความสงบและกิจการทั้งหลายจะออกมาในรูปแบบในความถูกต้องกิจกรรมก็จะดีในบ้านของเราและเหตุการณ์ก็จะได้แก้ปัญหาโดยเฉพาะหน้าได้คือพระกรรมฐานที่จะชี้แจงต่อไปณบัดนี้เนี่ยจะมีประโยชน์แก่โยมมากประโยชน์คืออะไรอัตตาสมบัติคือตนเป็นที่พึ่งแล้วสร้างความดีให้แก่ตนก่อนได้ไหมอัตตาสมบัติสร้างคุณสมบัติให้เป็นทรัพย์คือศีลสมาธิปัญญาคนมีศีลาจรวัตรมีสติกำหนดกรรมฐานได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ทั่วรู้ครอบครัวรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้การเวลากาละเทศะกิจลักษณะได้เมื่อใดแล้วความถูกต้องก็ออกมาแก้ปัญหาให้เราได้นี่เรียกว่าตัวปัญญารอบรู้เหตุผลในกองการสังขารโยมจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฏฐิโยมจะได้ดำริชอบโยมก็ได้ประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากนี่คือความอันนี้คือความถูกต้องการถูกต้องมีอย่างนี้แล้วความถูกใจโยมจะหายไปโยมจะเอาแต่อารมณ์เลยเอาแต่ความถูกใจแต่ความถูกต้องไม่มีแล้วรับรองว่าโยมไม่มีกรรมฐานฐานะก็จะไม่ดีเอาแต่ความถูกใจเหตุผลก็หมดไปฐานะ
และโชคชัยก็หมดไปด้วยเวลาการก็ล่วงเลยไปแล้วเสียเวลาที่เราจะเกิดมาที่ดำเนินชีวิตชีวิตด้วยความถูกต้องเช่นดังกล่าวมามีความหมายเหลือเกินขอฝากญาติโยมกรรมฐานไว้ด้วยประการหนึ่งเป็นที่พึ่งเถอะใครหนอเป็นที่พึ่งของเราไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆแต่จะมากล่าวโยมฟังมาหลายครั้งออกมาจากท้องแม่แม่ก็เอานมยัดใส่ปากเราก็ไม่ดูดก็คงจะตายก็เราพึ่งมาตลอดนะอยู่ในท้องแม่ก็ต้องดูดกินทางลกทางสะดือก็แม่ตลอดเลยการปากก็มีจะเลือดฝาดตาก็หลับปีสร้างความดีที่ลกสะดือพองหนอยุบหนอเป็นต้นจะมีประโยชน์มิใช่น้อยนี่เนี่ยสะดือนี่สำคัญมากเป็นจุดศูนย์กลางของคนที่จะเน่าหรือจะเปื่อยจะเหม็นหรือจะหอมอยู่ที่สะดือนะขอฝากไว้ไปคิดนี่ท้องเราเนี่ยถ้าคนไหนขาดลมหายใจแล้วมันจะเน่าที่ท้องก่อนพอท้องเน่าและร่างกายก็เน่าพลอยเปื่อยไปด้วยแน่นอนที่สุดถ้าท้องดีเครื่องไหนดีสะดือดีอวัยวะดีร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ประการใดนี่จุดมุ่งหมายอันนั้นเป็นประการสำคัญจึงต้องกำหนดที่ท้องให้ได้ท้องเนี่ยกำหนดไปเป็นการซิกซาไซบริหารกายไปด้วยทำให้ไส้ลำไส้ทำให้อวัยวะอยู่ในลำไส้ในท้องได้ทำงานพองหนอยุบหนอดีกว่าจมูกมากแต่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันเรียกว่านาปานุสติทั้งนั้นเนี่ยทำอะไรขอให้มีศรัทธาหน่อยถ้าโยมมาก็ทำทรงเดชอยากได้บุญไม่ได้ผลต้องสร้างบุญไม่ใช่อยากได้บุญไม่ใช่อยากได้คุณประโยชน์ต้องสร้างถึงจะได้เราไม่มีเงินไม่สร้างเรือนสร้างบ้านจะอยู่ได้ไหมและเราไม่มีการสร้างความดีเอาแต่บุญอย่างเดียวได้ไหมไปวัดโน้นทำบุญวัดนี้ไปวัดโน้นทำบุญวัดโน้นก็ทำบุญไปแต่ไม่ได้บุญเลยกลับได้บาปมาบุญไม่ใช่ทำแต่เป็นกิจกรรมที่ต้องสร้างไว้ในใจให้เกิดความสุขการเจริญสติปัฏฐาน4สร้างอุดมสมบูรณ์ให้เกิดความสุขสนุกในการทำงานเรียกว่ากรรมฐานสร้างฐานะให้รวยสร้างฐานะให้อุดมสมบูรณ์แบบเรียกว่ากรรมฐานสติปัฏฐาน4ไม่ใช่มโนยิทธิไม่ใช่มโนยิทธิไม่ใช่อย่างอื่นแต่กลับกลายไปว่าคนไหนบ้านใดเมืองกุรุรัตน์สมบูรณ์มากเป็นเมืองเศรษฐีไม่ใช่เมืองอารยันไม่ใช่เมืองอารยันอารยันตีที่สร้างความดีไม่ได้เลือดเนื้อเชื้อไขทาแผ่นดินอินเดียเรียกว่าอารยันผืนแผ่นดินอารยันแต่ผืนแผ่นดินกุรุรัตน์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักสาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยประชาชนชาวเมืองนั้นมีสติสัมปชัญญะทุกคนแล้วคนมีปัญญาทุกคนทั้งทาสกรรมกรจับตังมีปัญญาทุกคนมียิ้มทุกคนแย้มทุกคนแจ่มใสทุกคนมีเงินมากมายกายกองมีรถขี่ทุกคนมีบ้านใหญ่โตทุกคนเหมือนกันหมดเมืองกุรุรัตน์ไม่เหมือนผืนแผ่นดินอารยันที่เต็มไปด้วยสายเลือดของชาวอินเดียสมัยเก่าในบ้านเมืองอารยันกลวิธีนั้นเป็นการแฝงด้วยกลวิธีเรียกว่าการหลอกลวงกันแต่เมืองกุรุรัตน์เต็มไปด้วยคนปราชญ์ราชกวีมีปัญญาชั้นทาสกรรมกรก็มีปัญญามีรถลาขี่เหมือนกันมีบ้านใหญ่โตเหมือนกันทุกคนจะทำหน้าที่อะไรทำไมเรียกบ้านกรรมกรเพราะเขาไม่ได้เรียนปริญญาเขาก็มีฐานะดีเหมือนกาเศรษฐีเหมือนกันแต่วิชาความรู้เขาไม่ได้เรียนมาเ
ขาจึงใช้วิชาเป็นกรรมกรไปแบกหามเป็นต้นในฐานะเขาก็ดีว่ามีเงินมีทองมีอุดมการเหมือนกันเพราะทุกคนมีสติปัฏฐาน4ในเมืองกุรุรัตทุกคนแต่ทำไมมาเป็นแบกหามเป็นกรรมกรตอบได้ทันทีเพราะเขาไม่ได้เรียนมาเขาได้แค่ปฐม4เปรียบเทียบแต่บ้านโน้นเขาได้ปริญญาโทเอกเขาก็ใช้วิชาปริญญาไปใช้แต่บ้านนี้มีเงินเท่าเขาบ้านอยู่เหมือนเขามีความสุขเหมือนเขาทุกคนเรียกว่าผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์เรียกว่าสติปัฏฐาน4ในเมืองกุรุรัตชัดเจนมากในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมมาแบกหามเป็นกรรมกรเล่าเป็นจับกลางเล่าตอบได้ทันทีเพราะไม่ได้เรียนวิชามาเป็นแต่ว่าปฐม4อ่านออกเขียนได้เท่านั้นพอจะเป็นนักธุรกิจธุรการพออ่านหนังสือออกไปมาสู่ได้เท่านั้นเขาไม่ได้เรียนวิชามาจึงต้องใช้วิชาที่เขาเรียนต่ำๆแต่การเป็นอยู่เหมือนกันกับเศรษฐีเหมือนกันกับคนที่มีปริญญาเอกเหมือนกันอยู่สุขสบายจริงๆบ้านก็ใหญ่โตเหมือนปริญญาเอกแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่ได้เรียนวิชามาด้อยทางวิชาการด้อยทางหลักฐานอันนั้นเขาจึงต้องมาเป็นลูกจ้างรับแบกหามเขาก็มีความสุขผัวเป็นจับกังเมียรับจ้างปลูกสวนหย่อมเขาก็มีความสุขในครอบครัวของเขาก็ไม่หมายความว่าจะไม่มีอะไรในครอบครัวมีความสุขดีกับบ้านมีเป็นปริยาเอกเขาเป็นเศรษฐีเขามีเงินมีทองมากมายก่ายกองแต่จุดมุ่งหมายมันด้อยทุนวิชาการไม่ได้เรียนมาเท่านั้นจึงมีกิเลสโลภะโทสะโมหะคือเมืองอารยันผืนแผ่นดินทาด้วยสีเลือดลบลาฆ่าฟันกันหาความสุขไม่ได้เลยถ้ากรรมกรทั้งหลายมีคุณธรรมสูงเขาก็พอใจในอาชีพเป็นจับกังพอใจในการไปรับจ้างทำสวนพอใจในการไปปลูกทุเรียนรับจ้างเขาก็พอใจในความสุขของเขาเพราะถ้ากรรมกรเขาก็มีสติสัมปชัญญะดีมากอยู่ด้วยลูกเต้าครอบครัวก็อยู่ด้วยความยิ้มแย้มมีความผาสุกมีความสนุกในครอบครัวตลอดมาเพราะพระพุทธเจ้าไปโปรดเมืองนี้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ดังที่กล่าวมาโยมคงจะตีความได้แล้วบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินมากมายก่ายกองเป็นถึงปริญญาเอกแต่หาความสุขไม่ได้เลยบางคนก็ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ของคนอื่นเขาเอาความทุกข์ของคนอื่นไปทำลายเขาให้เกิดทุกข์และเอาความสุขมาไว้ในใจจากการความสุขของตนที่มีความทุกข์ของคนอื่นเขาเป็นที่น่าเสียดายเสียใจเยอะเหลือเกินเอาความทุกข์ให้คนอื่นมีทุกข์แย่งเอาความสุขมาไว้ในใจแล้วไหนเลยเล่าเขาเหล่านั้นจะมีความสุขสนุกสบายในครอบครัวละหายนะแห่งความอาบายอยู่ไม่มีความสุขมีเงินเป็นพันล้านก็หาความสุขไม่ได้ดังกล่าวมาขอฝากไว้การเจริญพระกรรมฐานต้องการให้โยมอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิไม่ทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบสิทธิของตนให้สมบูรณ์ด้วยปัญญาให้สมบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาสมบูรณ์ด้วยเงินตราจะไปอยู่ที่ไหนเงินไหลนองทองไหลมาเพราะมันมีสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ด้วยกำลังกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกำลังจิตเข้มแข็งประกอบด้วยความดีมีในใจจิตใจของโยมนั้นก็ประเสริฐล้ำเลิศ
สิทธิในการทำงานก็ชื่นใจมีความสุขในการทำงานถึงจะรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารก็เกิดความสุขทำด้วยยุติธรรมเสียกำลังกายไปแลกเงินด้วยการแบกข้าวสารเป็นจับตังเสียกำลังกายออกไปเพื่อทำสวนให้เขาได้เงินมาคืนมาก็ยังมีความสุขในครอบครัวตลอดกาลเวลาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็อยู่ด้วยความสุขไม่มีความทุกข์แต่เวลาแต่ประการใดจุดมุ่งหมายอันนั้นเป็นจุดหมายสำคัญญาติโยมที่รักทั้งหลายที่มาทั้งหมดนี้ขอเจริญพรถามและก็ตอบในใจด้วยมีความสุขเท่าไหร่มีความทุกข์กี่เปอร์เซ็นต์และทุกนั้นจะแก้ได้ไหมโยมจะไปแสวงหาความสุขที่ไหนเล่าที่ไม่ต้องการอันใดหรือขอฝากไว้อย่างนี้การเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการแสวงหาความสุขหาความสนุกในการทำงานกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดศรัทธากระตุ้นเตือนจิตให้เกิดภาวะกระตุ้นเตือนจิตให้เข้มแข็งร่างกายก็บริหารด้วยการเดินจงกรมเข้มแข็งจิตใจก็อดทนจิตใจก็สร้างแต่กุศลผลงานคือจิตเป็นกุศลแปลว่าตั้งใจทำงานด้วยความถูกต้องและตั้งใจทำงานให้สำเร็จงานนั้นก็ทำด้วยทนด้วยทนต่อการทำงานงานนั้นจะไม่มีโทษต่อตนที่ทำงานนั้นจะไม่มีโทษเลยและทำงานด้วยทนงานนั้นก็รวดเร็วงานนั้นก็ว่องไวงานนั้นก็สำเร็จพลันทันเวลาต่อการเวลาด้วยอย่างนี้สิเรียกว่ากรรมฐานที่ถูกต้องถูกต้องแล้วไม่ใช่นั่งหลับตาต้องการไปสวรรค์ต้องการไปนิพพานต้องการสร้างผลงานให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์ด้วยกายสมบูรณ์ด้วยจิตใจโลกกายก็ไม่มีโลกใจก็ไม่มีและจิตใจถึงจะสบายในบ้านครอบครัวก็มีแต่ความสุขมีความสนุกในการทำงานเราจะได้เพื่อนคิดมิคุบานตรงไหนโปรดวิจัยต่อไปเป็นเล่ม2เถิดจากการประเสริฐในการทำกรรมฐาน1กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4กายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขามีสติสัมปชัญญะเอาความสมบูรณ์แบบเอาไปยัดขวะสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้วยแบบแผนสมบูรณ์ด้วยแปลนแล้วจิตใจก็เบิกบานนั่นคือปัญญากายก็มีสุขกายก็สนุกทำงานเพลินไม่มีทุกข์ทางกายกายญาณุปัสสนาเดินจงกรมก็เกิดความสุขมีความสนุกในการทำงานของโยมทุกประการมีความหมายมากเรียกว่างานที่มีประโยชน์กับชีวิตมากกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกครั้งกายต้องมีสตินั่นเองปัฏฐานแปลอะไรให้จิตเกาะอยู่ที่งานและหน้าที่ให้ฐานะดีเรียกว่าสติปัฏฐานจำเข้าไว้ย้อนศัพท์แปลตามศัพท์ให้เกิดศัพท์แสงให้เกิดแดนของชีวิตฐานะก็จะดีคือสติปัฏฐานนั่นเองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่2เวทนาบังคับไม่ได้บัญชามันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเรียกว่าเวทนามันเกิดเองอะไรมีบ้างมีอยู่3สุขก็เป็นเวทนามันเจือปนด้วยความทุกข์หาความสุขที่แน่นอนไม่ได้จึงเรียกว่าเวทนาความทุกข์หาเวลาแก้ไม่ได้จากทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาดีใจเสียใจก็เรียกว่าเวทนามีความหมายไม่ดีใจไม่เสียใจก็เรียกอุเบกขาเวทนาถ้าไปถึงอุเบกขาเวทนาไม่ดีใจไม่เสียใจ
อยู่เฉยๆใจมันก็ลอยหาที่เกาะเกี่ยวไม่ได้จึงต้องกำหนดจิตมีสติปัฏฐานเช่นอยู่กันเสียใจหนอที่ลิ้นปีเนี่ยกำหนดเสียใจหนอหายใจยาวๆขอให้ทำจริงๆนะจ๊ะอย่าทำเล่นๆอย่าเป็นคนปลอมอย่าเป็นคนไร้สาระทำให้มันจริงได้ของจริงทำปลอมได้ของปลอมทำแก้ได้ของแก้นะเลือกเอาเธอโยมอาตมาก็ช่วยโยมไม่ได้แล้วช่วยได้ต้องบอกเล่าจะเอาหรือไม่เอาช่วยไม่ได้เสียใจหนอพอรวมสติปัฏฐานสี่ได้ครบปัญญาเกิดนะศีลก็โผล่ขึ้นมาสมาธิก็โผล่ขึ้นมาปัญญาก็โผล่ขึ้นมาแล้วศีลสมาธิปัญญาเสียใจก็หายไปดีใจเข้ามาแทนที่มีกำลังใจสร้างความดีต่อไปไม่ย่านต่อสังคมออกมาในรูปแบบนี้ดีใจก็กำหนดเสียใจก็กำหนดอยู่ที่ลิ้นปีหายใจยาวๆจะเปลี่ยนภาวะได้หายใจยาวๆจะเปลี่ยนไซเคิลได้หายใจยาวๆจะเปลี่ยนอารมณ์ทันทีอยู่ตรงนี้นะกรรมฐานไปทำผิดจะหวังแต่ยานที่6หวังแต่ไปนิพพานแต่แก้ไขปัญหายังไม่ได้มันจะข้ามขั้นไปไม่ได้เลยมันอยู่ตื้นตันหัวใจนี่แหละมันตื้นตันเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้เราจะไปสวรรค์นิพพานไปสร้างโบสถ์อีก1,000หลังสร้างศาลาอีก100หลังก็ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เพราะเรายังแก้ไขสมบัติมนุษย์ไม่ได้เลยยังไม่มีอุดมสมบูรณ์แบบในชีวิตนี้อยู่ตรงนี้นะนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมจิตตานุปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4จิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นนานเหมือนเทพบันทึกเสียงไม่มีตัวตนให้มองไม่มีตัวตนให้คลำได้มันเป็นอารมณ์ของจิตคือกระแสไฟฟ้าเรียกว่านามธรรมจิตมันมีกระแสคลื่นเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย์ตาเห็นรูปเกิดจิตหูได้ยินเสียงเกิดจิตตาหมูกได้กลิ่นเกิดจิตลิ้นรับรสเกิดจิตกายสัมผัสร้อนหนาวเกิดจิตและเราก็ไปพัฒนาตรงนั้นเรียกว่าพัฒนาจิตบริหารกายตรงนั้นบริหารจิตตรงนี้ถึงจะถูกต้องไม่งั้นท่านจะไม่ได้อะไรเลยจะวางผลเลิศไปสวรรค์นิพพานแล้วมานั่ง7วันฉันจะไปสวรรค์ได้ญาณโน่นอย่างนี้เห็นจะไม่ถูกต้องเพราะตรงนี้ยังทำไม่ได้ญาณมันไม่ขึ้นหรอกก็ญาณตรงเตงก็กลายเป็นญาณที่จะเป็นยานคนละอย่างยานตัวนี้แปลว่าพาหนะยานตัวนี้แปลว่าจุดมุ่งหมายยานตัวนี้แปลว่าวัตถุประสงค์ยานตัวนี้แปลว่าความรู้ซึ้งยานตัวนี้แปลว่าก้าวไปสู่ที่เกาะเกาะต้องมีที่เก็บเก็บไว้ได้ถึงจะเป็นยานก้าวไม่มีที่เกาะโยมต้องล้มเกาะแล้วต้องเก็บเข้าไว้เป็นการบันทึกคือจิตเป็นการสำนึกเมตตาสำนึกความดีสำนึกความชั่วแล้วก็ทายชั่วออกไปดีก็มาแทนที่สร้างความดีคือจิตเป็นการประทับจิตอยู่ในอารมณ์คิดเป็นต้นคิดอะไรไม่ออกนักกรรมฐานต้องทำอย่าปล่อยให้มันเลยไปเดี๋ยวก็อารมณ์ค้างคิดไม่ออกวันนี้ไปคิดตรงนี้คงไม่ได้ต้องคิดเดี๋ยวนี้ให้มันออกทำอย่างไรเนอะหายใจยาวๆปากจิตให้ลึกที่ลิ้นปีตรงนี้จะตำราได้ตำราจริงเลยตั้งแต่ขอหักมานี่ตำรามันบอกเลยคิดหนอ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 หนอนี่ว่ายาวหายใจให้ยาวเดี๋ยวปัญญากอดพลุขึ้นมาแล้วพระในใจขึ้นมาแล้วคือตัวปัญญาอ๋อคิดออกแล้วเมื่อวานนี้เราคิดไม่ออกปวดหัวจะเป็นโรคประสาทกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับบัดนี้คิดออกแล้วนี่คือญาณได้ภาณะของศีลสมาธิปัญญาญาณมันก็ขึ้นมาบอกว่าคิดเมื่อวานผิดคิดใหม่ได้ไหมได้
งานเมื่อวันซืนนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอยู่นี้จะไปเปลี่ยนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแย่นะจะให้ช้าไปเดี๋ยวจะเสียเงินมากนะเปลี่ยนอยู่นี้คิดหนอแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติเลยนะไม่เคยเอาไปทำเลยจะทำแต่หนอๆแน่ๆแล้วไม่เห็นญาณขึ้นไม่เห็นผู้เจ้ามาคุยมันจะผิดเรื่องไปเล่นละครให้มันถูกเรื่องเลยไหมเล่นละครให้มันถูกเรื่องได้ไหมแล้วก็ตลกให้ในเรื่องได้ไหมอย่าตลกนอกเรื่องอย่าขยันนอกหน้าที่มันจะเสียการเวลาต้องขยันในหน้าที่ของมันเล่นให้มันถูกเรื่องถูกราวรับรองเล่นดีแน่ๆละครชีวิตเล่นผิดเรื่องละครจะเล่นที่ไหนจะไปที่ไหนรอดก็ไม่มีคนดูซะด้วยไม่มีคนนิยมซะด้วยละครเล่นผิดเรื่องตลกนอกเรื่องพระนอกเรื่องนอกราวคนนอกเรื่องนอกราวมันก็เอาดีไม่ได้เช่นเดียวกันนี่ออกมาในระบบนี้ชัดเจนมากนี่คือจิตตานุปัสสนาใช่ไหมคิดหนออ๋อคิดออกมาแล้วถ้าท่านทั้งหลายสอนลูกหลานถ้าทำได้ไปสอบอย่าเพิ่งเขียนทรงเดชปัญหาที่มันออกง่ายสิเราปัญหาออกง่ายสอบตกเยอะปัญหาที่ยากสอบได้เยอะท่านคิดเอาเองโอ้โหง่ายเลยประมาทเลยเขียนทรงเดชตกเลยเอาไปส่งครูก็แล้วไปส่งกรรมการแล้วจะเรียกมาแก้คงไม่ได้ตรงนี้นะตรงนี้สำคัญนะต้องมีกรรมฐานคิดหนอคิดได้แล้วออกมาแล้วค่อยเขียนตั้งท่าใช้ดีก่อนพร้อมซะก่อนแล้วก็เดินเนินงานถ้ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกสบายอย่าเดินเนินงานท่านจะเสียหายท่านจะใช้การเวลาไม่ได้ต่อเข้านิสัยเคยท่านจะไปทำอะไรจะดีได้แล้วเป็นคนเคยอย่างนั้นเคยกินเหล้าแล้วร้องเพลงกินเหล้าเมื่อไรมันต้องร้องเพลงเมื่อนั้นกินเหล้าแล้วต้องไปด่าเมียด่าผัวกินเหล้าเมื่อไรมันก็ด่าเมื่อนั้นเพราะมันหัดมาใช่ไหมกินเหล้าแล้วต้องทำงานกินแล้วทำงานหนักเลยมันหัดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นกินเหล้าแล้วต้องนอนเลยก็มีมิใช่น้อยกินเหล้าแล้วต้องไปด่ากลางถนนทุกทางนี่มันหัดมาเช่นเดียวกันขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้วันพระฝากให้มากด้วยจะได้เป็นมากน้อยเพียงใดแล้วแต่โยมนะคิดหนอเสียใจหนอลิ้นปีเนี่ยมันเป็นขั้วมัตตาลีที่ชาร์จไฟเข้าเหมาะแล้วไปว่าจะปากได้แล้วเสียใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอนี่อีกกี่ร้อยครั้งก็ไม่ได้พ้นต้องหายใจให้ยาวเอาไซเคิลยาวให้มีพลังจิตตั้งสติให้ลึกลงไปที่ลิ้นปีปากลงไปมันจะโผล่ออกมาชัดคิดได้ทำต่อไปพร้อมแล้วปัญญาก็ออกก็เกิดความสุขในการทำงานอย่าทำให้มันผิดพลาดอย่าให้มีโอกาสเช่นนั้นเลยเสียใจกำหนดโกรธเนาะโกรธก็อย่าฝากความโกรธไว้อารมณ์ค้างเคยพูดกับนักกรรมฐานมากๆแล้วไม่ได้สนใจเลยนะไปโกรธคนโน้นโกรธคนนี้โยมจะไม่มีเมตตาเลยนะถ้าโยมมีกรรมฐานเมตตามีความรักรับรองไม่มีอิจฉาใครหรอกมันจะได้คะแนนประโยชน์มากในชีวิตนี้เหลือเกินจะได้กำไรชีวิตตรงนี้ถ้าหากว่าโกรธฝังไว้ผูกพยาบาทต่อไปจะแก้แค้นเขาควายความโกรธที่จะไปแก้แค้นเขาต่อไปปัญหาข้อที่สองมันจะตามมาแก้แค้นเขาไม่ได้ตามใจนึกมันจะเสียใจหนักเสียใจหนักผูกพยาบาทแล้วแก้แค้นไม่ได้จะเสียใจหนักแต่แก้แค้นได้สมใจนึกก็กลายเป็นบาปในใจอีกมันจะเกิดสองคูณขึ้นมาเพิ่มพูนบริบูรณ์ในบาปเนี่ยเราจะทำงานสนุกได้อย่างไรมันจะเสียโอกาสอันนี้ไปเป็นเวลายาวนานตรงนี้ไม่มีใครทำเลยหรือโกรธหนอโกรธหนอให้ยาวอย่าไม่อยากโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเอาละตรงนี้กูจะไปตอบมึงตรงนี้กูจะไปตอบมึงกูไปตอบมึงไปตอบมึง
ก็ตบก็ได้ไม่มีปัญหาสิทธิประชาธิปไตยก็ได้เข้าคุกไปเข้าคุกไปเลยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมประตูวังเขาก็เปิดประตูวัดเขาก็เปิดบ้านเศรษฐีก็เปิดไม่เข้าคุกปิดผ่าไปติดตารางกลายเป็นแถวเขาปิดลูกกุญแจต้อง8ชั้นยังเข้าไปได้นี่แหละคนเราเนี่ยมันหายตัวเข้าไปในคุกกันมากเดี๋ยวไม่ช้าหรอกใครก็หายตัวเข้าไปในคุกอีกนี่ตรงนี้นะขอฝากญาติโยมไปคิดการเจริญสติดีที่สุดไม่ใช่มโนยิทธิไปดูบ้านคนนั้นเขารวยบ้านคนนั้นสวยแล้วก็กลายเป็นหมอดูไปนะระวังนะแต่พระพุทธเจ้าให้ดูตัวเองใช่ไหมว่าเงินพอเลี้ยงลูกไหมเงินในบริษัทพอไหมเงินธุรกิจพอไหมตรงนี้ท่านจะไม่ขัดข้องเลยท่านจะทำอะไรก็จะไม่ขัดข้องไม่เป็นหนี้สินเขาตลอดไปเราจะได้ช่างใจใช่ดีสร้างความดีเสียให้ได้ถ้าจะมีประโยชน์ของท่านเองมิใช่น้อยอยู่ตรงนี้นะโยมจ๋าอาตมารักโยมมากแต่ถ้าหากว่าโยมจะรักอาตมาก็ขอให้ปฏิบัติตามเท่านี้พออาตมารักโยมทุกคนทั้งโยมหญิงโยมชายแต่ก็ยังเสียดายว่าโยมจะรักอาตมาจริงหรือไม่ถ้ารักจริงต้องปฏิบัติตามคำสอนเท่านี้พอเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเอาทองปัจจัยมาถวายหรอกไม่ต้องหรอกอย่าไม่เดือดร้อนอาตมามีเงินหลายโกดมีเงินมากมายมา2วันนี้เอาไปทิ้งน้ำมา10กระสอบมันไม่มีที่เก็บทิ้งเยอะแยะไปไม่อยากได้เนี่ยขอพูดเรื่องจริงนะเอามาให้อาตมามีทุกข์อีกจะต้องเอาเงินโยมไปทำอะไรให้จะไปสายยาไปฝากธนาคารเป็นส่วนตัวอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่พระองค์นั้นไม่ใช่พระองค์นี้เนี่ยขอฝากไว้ในวันนี้ด้วยเนี่ยการเจริญกุศลภาวนาต้องการจุดลุ่งจุดแหวงจุดตะแคงตั้งนี่แหละจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานต้องการจะประสบอันนี้เห็นหนอตรงกระแสจิตตรงนี้หน้าผากนี่ไม่ใช่หลับตาเห็น3ชั้นเลยเห็นคนนี้แต่งตัวสวยมั้ยร่างกายเป็นอย่างไรเข้าระบบมีระเบียบไหมจิตมันจะบอกสติจะบอกดูท่านที่สองข้างในเป็นยังไงร่างกายข้างในเป็นยังไงกำลังกายกำลังจิตเป็นอย่างไรดูท่านที่สามมีปัญญาไหมคนนี้มีปัญญาไหมคนนี้นิสัยเป็นประการใดมันจะออกมา3ระยะคู่เหยียดเหยียดขาก็มี3ระยะแต่เราไม่ได้สังเกตกันพองหนอยกหนอก็มี3ระยะเหลือ2ระยะเหลือ1ระยะแล้วจะรู้เหตุการณ์ได้เองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ยังไม่มีใครทำได้ชูหรือเห็นหนอเห็นด้วย3ระยะระยะ1เนี่ยแต่งตัวเนี่ยเรียบร้อยไหมใส่กระดุมเสื้อหรือเปล่าทำอย่างไรเขี้ยมขัดหรือเปล่าอันนี้เปรียบเทียบไม่ใช่ไปดูโยมไปหน้าเขี้ยมขัดหรือเปล่ามันจะมากไปแต่ไปดูเขาประทานโทษว่าเขานุ่งกางเกงในก็หรือเปล่ามันจะมากไปดูว่าแต่งตัวสะอาดไหมเข้าระบบเข้ากับงานสังคมนี้ได้ไหมมาในงานนี้แต่งตัวอย่างนี้ได้แล้วมันจะบอกออกมาข้อหนึ่งข้อสองภายในคนนี้เป็นโรคคนนี้เป็นโรคกายโรคจิตบอกออกมาเลยคนนี้จิตไม่ดีแล้วดูเข้าไปข้างในอีกนิสัยเป็นยังไงนิสัยไม่ดีออกมานี่ชัดดูเนี่ยทำให้ได้ตรงนี้ได้ไหมไม่จะเห็นหน่อยหนาเห็นหน่อยหนาเนี่ยมาสองวันมาแกมาเดินจงกรมมาตรงนี้เดินขวาอย่างหนาได้ไงหนาแงะดูรถมาหนาแล้วก็ถามว่านี่แฟนฉันมาหรือเปล่าหนาอะไรกันไปให้ดูตรงนั้นไปดูทำไมตรงนั้นล่ะให้ดูตัวเองให้พิสูจน์ความบกพร่องของตัวเองและพิสูจน์ความเห็นของตัวเองถูกต้องหรือไม่เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของชีวิตดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วขอเจริญพรอย่างนั้นธรรมานุปัฏฐานติปัฏฐานก็ตามทำเป็นกุศลและอกุศลมันจะเป็นการทบทวนชีวิตว่าทำเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเราไม่ทราบนะว่าทำมาแล้วเนี่ยถูกต้องหรือไม่
และผ่านไปแล้วเมื่อวานซื้อนี้ถูกต้องหรือไม่วิธีพิสูจน์ทำยังไงกำหนดจิตเข้าเลยนั่งอยู่บนเก้าอี้กระดาษพิสูจน์ความถูกต้องรู้หนอรู้หนอรู้หนอหนอนี่ให้ยาวตั้งสติให้ยาวรู้หนอรู้หนอเกิดความรู้ขึ้นมาเลยคือปัญญามันจะบอกมาล่ะที่งานทำเนี่ยใช้ไม่ได้เป็นอกุศลกรรมท่านจะเป็นบาปตัวเองจะเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมรู้หนออ๋อเป็นกุศลจะเพิ่มพูนบุญขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจทำเพิ่มผลผลิในชีวิตของตนเรียกว่าอุตสาหกรรมชีวิตมันจะผลิออกมาแล้วก็ทรัพยากรชีวิตมันจะผลีออกมาได้กำไรชีวิตตรงนี้เป็นกฎจราจรเรียกว่าธรรมานุปัสสนาธิปัฏฐานข้อที่4เสียงหนอมาจะเอาปากว่าเสียงที่เขาว่ามาจากตรงโน้นแล้วมาเข้าหูเราก็ตั้งสติไว้ที่หูคือจิตมันเกิดทั้งหูว่าเขาเรียกเราว่าเขาเรียกเรารับทานอาหารหิวหรือไม่ไม่หิวแล้วจะไปทานไหมไม่ทานฉันอิ่มแล้วอิ่มแล้วเจ้าค่ะเลยใครไม่รู้กุฏิตมาหลวงพ่อสั่งไว้ให้ทานไม่ทานแล้วค่ะทานมาหมดแล้วอิ่มจริงๆอิ่มจริงๆเสียงหนออิ่มแล้วแล้วเสียงดังขึ้นหลวงพ่อท่านพูดก็ใครไม่สาบนะถ้าใครทานรวยสวยด้วยดีด้วยเลยทิ้งกระเป๋าไปกินซะ3ชามไปกิน3ชามเลยเลยท้องอืดเลยมาขอยาลมสักหน่อยเลยเอาลมยาลมให้ไปกิน2แก้วเลยตามาขอประทานโทษหยิบยาผิดไปหยิบเอายาถ่ายเขาพอดีเลยท้องเดิน5ครั้งเรานึกว่าจะตายแล้วนึกว่าบาปแล้วเขาจะตายบ้างท้องเดิน5ครั้งหลวงพ่อฉันแย่แล้วหลวงพ่อฉีดยาอะไรบนยาลมเลยตามาก็ไปดูซองตายหาเลยยาเข้าสลอดเลยฮะยาทายก็ไม่เป็นไรแล้ว3วันมารายงานแล้วหลวงพ่อคะแม้ฉันนึกจะด่าท่านเลยว่าฉันท้องเดินเพราะยาท่านแต่พอท้องเดินเลิกแล้วเจริญอาหารมากขึ้นกินข้าวได้วันละ3ชาม4ชามเวลาดีขึ้นมีอีกไหมยายอมหมดแล้วยาไม่ได้ไปซื้อเข้ามาถวายเราก็ไม่ได้อ่านฝอยกลายเป็นยาถ่ายไปก็ต้องขอโทษโยมด้วยหลวงพ่อก็ไม่ละเอียดเพราะยาไปหน่อยไม่ได้อ่านฝอยนึกว่ายาลมมันอยู่รวมกันมันอยู่ในพานเดียวกันนึกว่ายาลมกลับกลายเป็นยาถ่ายผสมสลอดไปเลยเราเนิกเสียใจว่าเออบาปแล้วเราไม่น่าเอายาเขาทานกลับดีได้3วันมารายงานเนี่ยบอกแม้ตั้งแต่ชั้นยาหลวงพ่อไปนะขาจะเจริญอาหารนอนหลับเพิ่มขึ้นก็ทำไมจะไม่นอนหลับแล้วมันถ่ายหมดท้องแล้วแล้วก็ไปกินมากขึ้นแล้วก็นอนหลับสิเนี่ยขอฝากไว้เรื่องจริงที่ผ่านมาต้องประสบการณ์ด้วยชีวิตการเจริญพระกรรมฐานจึงมีประโยชน์แก่โยมอย่างนี้เสียงหนอขอให้ตั้งสติไว้ที่จิตนี้ที่หูเราจะได้รู้ว่าคนที่พูดนั้นโกหกเราหรือไม่ใช่ไม่ผิดเลยอย่าคนนี้มาโกหกเราแล้วแต่เราเป็นผู้ปราดมีปัญญาก็ต้องสดุต้องดุษณีภาพนี่อย่าไม่ก่อตาความยาวขวาวความยืดกับเขาโกหกเราชัดๆแล้วสติเราก็บอกแหมเขาโกหกได้แนบเนียนมากโกหกดีซะด้วยเราก็ไม่เชื่อถือคำนั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเราจะได้รู้ไว้ว่าอ๋อเขามาพูดไม่จริงเป็นการประสบการณ์ชั่วโมงบินในชีวิตด้วยว่าคนรูปร่างอย่างนี้พูดอย่างนี้ต้องโกหกแน่ๆไม่ผิดไม่แปรผันนิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็ประสบการณ์คนนี้ต้องโกหกเราแน่ๆแล้วก็เป็นความจริงทุกประการบางคนพูดจาเหลวแหลกแตกลานพูดจาหยาบคาย
แต่กลายเป็นความจริงเถียงหนอเขาพูดเนี่ยวาจาไม่เพราะแต่กลับเป็นความจริงที่พูดนั้นก็ได้ไม่เหมือนกันไม่ใช่บางคนปากหวานจริงๆแต่ก้นเปรี้ยวหรือลวดคดเคี้ยวขอฝากไว้นี่แหละเสียงหนอเนี่ยราคาหลายล้านนะแต่ท่านจะทำได้หรือไม่ถ้ามาไม่ฉะการเดินจงกรมก็เป็นการออกกำลังพัฒนากายยอมอดทนต่อการเดินทางไกลดีมากขอให้เดินช้าๆบางคนเดินจะล้มแล้วล้มอีกเกาะข้างฝาไปอยู่ตั้ง80เนี่ยบัดนี้ไม่ต้องเกาะแล้วเดินได้สบายมากเดี๋ยวนี้อายุ85 86แล้วก็ยังเดินจงกรมได้นี่แหละมันทำให้อดทนต่อการเดินทางไกล2ยอมอดทนต่อการบำเพ็ญเพียร3ยอมเป็นผู้มีอาพาธน้อยคนที่ป่วยหนักแล้วหายไปได้แล้วอาหารที่ดื่มกินเคี้ยวลิ้มรสย่อมย่อยง่ายพยายามเดินจงกรมก่อนนั่งนะแล้วสมาธิได้เพราะเดินนั้นมันจะตั้งอยู่นานกว่านั่งจึงต้องเดินก่อนบางทีนักกรรมฐานไม่อยากเดินจงกรมมากง่ายมากได้อึก็นั่งเลยนั่งเลยคิดเกียจเดินก็ไม่เป็นไรนะบังคับโยมไม่ได้หรอกแต่วิธีปฏิบัติเขาต้องเดินจงกรมก่อน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงแล้วก็นอนแค่ชั่วโมงเดียวอย่านอนมากนะดูยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาให้มันอริยบทเท่ากันนะนี่มีความหมายแล้วโยมก็จะได้อานิสงส์ต่อไปมิใช่น้อยขอฝากไว้มีประโยชน์มากการทำกรรมฐานจึงเป็นสภาพชีวิตที่จะพบพระในใจของโยมโยมจะใจประเสริฐจะอดทนต่อการงานและหน้าที่โยมจะไม่มีปัญหาอื่นแต่ประการใดทำคนให้ฉลาดให้รู้หลักความจริงให้รู้จักใช้ชีวิตประจำวันทำคนให้รู้จักประปรมัตถธรรมไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรมทำคนให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอดีงามทำคนให้รักใคร่กันสนิทสนมการกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะไม่มีการทะเลาะกันอีกต่อไปทำคนให้มีความเมตตาปรารถนาดีมีความสงสารซึ่งกันและกันและพลอยยินดีในเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็ดีใจกับเขานี่เป็นอย่างนี้จริงๆทำคนให้เป็นคนให้ดีกว่าคนให้เด่นกว่าคนให้เป็นพระให้จิตใจเป็นพระดีกว่าคนธรรมดาทำคนไม่ให้เบียดเบียนกันเว้นจากเอารัดเอาเปรียบกันทำคนให้รู้จักตนเองและรู้จักปกครองตนเองได้ปกครองครอบครัวได้อย่างดีทำคนให้เป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายไม่มีมานะถือตัวแต่ประการใดอยู่เรียบเรียบเลี้ยงก็ง่ายว่านอนสอนง่ายถ้าเป็นลูกหลานบ้านนั้นจะดีใจมากเอาลูกหลานมานั่งเฮ้ดีใจทำคนให้หันหน้าเข้าหากันลดทิฏฐิมานะลงหากันไม่ใช่เอามานะปฏิทิมาใส่กันทะเลาะกันไม่ใช่ทำคนให้เป็นผู้หนักแน่นในกตัญญูกตวิตากตเวทิตาธรรมทำคนให้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ทำคนให้ได้รับความสุขความเจริญทำคนให้พ้นจากความเศร้าโศกปริเทวนาการทำคนให้ดับความทุกข์ร้อนทางกายทางใจได้ทำคนให้เดินทางถูกปลูกสติดำริชอบได้ทำคนให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์ฐานสามารถป้องกันภัยในอบายภูมิได้ดีกว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้ต้องร้อยปีเป็นปัจจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ